สนับสนุนโดยใหม่บาบาร่าพาวเดอร์เค้กสวยเด้งเสกได้โอ้โหตื่นเช้านะเราเนี่ยแน่แน่นอนก็เมื่อวานพลาดไปแล้วไงวันนี้ก็จะทำหน้าที่บกพร่องไม่ได้นะต้องทำให้ได้สมกับที่สัญญากับแฟนไว้แล้วใครแฟนแกนี่ฟังมานี่ฟังมานี่อะไรนี่นี่ฟังให้คะแนนความประพฤติเตอร์เร็ววันนี้เตอร์ตื่นเช้าไงเพื่ออะไรเนี่ยเอ้าก็วันไหนที่เตอร์ทำดีไงฮะฟังก็ให้คะแนนความประพฤติเตอร์เยอะวันไหนฟังไม่โอเคเตอร์ทำไม่ดีอะไรเงี้ยฟังก็ให้คะแนนน้อยๆก็ได้อะไรเงี้ย อย่างวันเนี้ยเตอร์ตื่นเช้าไปส่งฟังทันก็ให้เลย10คะแนนแหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่างกันเรานี่ทำไปเพื่ออะไรเนี่ยอ้าวก็เตอร์ก็จะได้รู้ไงว่าคะแนนความประพฤติของเตอร์มันดีไปถึงขั้นไหนแล้วเผื่อจะได้มีลุ้นกับมาเป็นแฟนฟังไงแล้วถ้าสมมติว่าฟังไม่ให้คะแนนเลยสักวันอะเต้ก็จะทำดีกับฟังต่อไปเรื่อยๆก็สัญญาไปแล้วนี่แล้วถ้าสมมติว่าเต้เกิดกวนหรือทำอะไรไม่ถูกใจฟังฟังลดคะแนนได้ปะลดคะแนนลดคะแนนไม่ได้แต่ว่าให้น้อยได้เอ้านี่ขี้โกงนี่นะเอ้าก็ดูดิเนี่ยเข้าใส่เข้าไปแล้วมันล้วงออกไม่ได้เนี่ยเห็นปะโถมันเล็กมันล้วงไม่ได้เตอร์เป็นคนออกโกรธอ่ะก็ตั้งอย่างเงี้ยแหละนะฟังเล่นกับเตอร์หน่อยนะเล่นกับเตอร์หน่อยให้น้อยๆแต่ให้ทุกวันก็ยังดีเนาะนะเออตั้งใจทำเนี่ยฟังให้วันละน้อยๆงั้นตัดไปเลย3คะแนนแต่เนื้อต้องตัวเยอะไปละขอโทษขอโทษขอโทษเอาไปแค่2ลูกพอเฮ้ยน่ารักจังแล้วรีบไปทำงานอะไรตอนนี้สายเนี่ยมัวแต่เล่นลูกแก้วนั่นแหละตาขอบคุณมากนะที่มาส่งอ่ะสบายมากมันหน้าที่พี่อยู่แล้วนี่เดี๋ยวรีบกลับเลยนะเดี๋ยวรถมันติดมากที่นี่กรุงเทพแล้วไม่ใช่เชียงใหม่อุ้ยไม่ติดหรอกเดี๋ยวหากาแฟกินก่อนยังได้เลยก็ตามใจเดี๋ยวรู้เรื่องเลยบ๊ายบายเจอกันโอ้ยเราไปกินก๋วยเตี๋ยวดีไหมเนี่ยเช้าค่ะส่งไม่ฟังมาเหรออือฮึโหไม่ไหววันนี้แบบรถติดมากอ่ะ3ชั่วโมงเลยนะครับตอนไปไม่เท่าไหร่ตอนกลับเนี่ยโอ้โหติดแบบนรกแตกอ่ะไม่รู้รถมันจะมาจากไหนเยอะแยะขนาดนั้นน่ะโหพี่ใครๆเขาก็อยากมีรถใช่ไหมเพราะทุกคนเอารถมาบนถนนปั๊บทุกคนก็ขับไปเจอกันมันก็ไปไหนไม่ได้สิไม่รู้ทนอยู่กันได้ยังไงเนี่ยโหพีเตอร์ไม่ทนแล้วจะไปอยู่ไหนล่ะคะเนาะๆๆหูยเหงื่อตกเลยเหนื่อยขนาดนี้ทานอะไรมายังยังครับกินกับบิ๊มเปล่า
ออกไปกินข้าวกับมิ้มเปล่าออกไปตอนนี้เนี่ยนะโอ้โหรถติดอยู่เลยอ้าวก็ไม่ต้องขับรถไปสิถามจริงนี่จักรยานไว้ขี่หรือว่าไว้ถ่าย MV กันแน่เนี่ยฮะไว้ขี่สิก็คนน่ารักก็คู่กับเขาน่ารักไงนี่ดูกระดิ่งโปเกมอนป้าโอ้แหมไม่ต้องกลัวแล้วไม่กลัวแล้วไม่ปล่อยแล้วนะเอ้าอันนั้นๆๆแอบจับมือมิ้มกินอะไรกับมิ้มแล้วดิโอ้ยเอาก่อไปเลยก่อไปเลยไม่ว่าอะไรแล้วเต็มเหนียวเต็มเหนียวอ่านตาคนได้เหรออ่านด้วยก็ได้นะนี่สวยๆเฮ้แต่นี่นะปกตินี่พี่เห็นแบบผู้หญิงร้อยละ 99.9999 นี่จะต้องถ่ายรูปก่อนกินอาหารทุกครั้งเลยก็มิมเนี่ยเป็น 0.0000001% ที่8นายพีเตอร์ก็เห็นตากล้องฝีมือดีขนาดนี้ถ่ายรูปนิ้มจะถ่ายทำไมอ่ะกิ๊กก๊อกแย่เลยอ่ะแล้วก็อย่าลืมส่งรูปมาให้ด้วยนะส่งเข้าไลน์มาอันนี้มีเบอร์ยังเดี๋ยวนะรู้ทันรู้ทันนี่จะขอเบอร์ผู้ชายก่อนใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ขอไม่ได้มุกแจกเฮ้ยกดเลยนะ0804444เฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วนี่แอดกันทั้งร้านโทรกันเมมทั้งร้านแล้วมั้งเนี่ยเมมยังล่ะโอ้โหจ้ากลัวแล้วมานี่ยอมก็ได้เดี๋ยวแอดแอดเลยอย่าเปิดรูปนะเดี๋ยวจะอะไรนะนี่แหละเรียบร้อยแล้วส่งรูปมาให้ด้วยนะเออว่ะอร่อยดีฮะเดี๋ยวว่าหลังชวนฟางมากินดีกว่านะอะไรอ่ะไม่ต้องชวนพี่ฟางมาด้วยอ่ะไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ใช่หรอเอ้าไม่เป็นอะไรกันแต่ว่าพี่ก็ยังชอบฟางอยู่ชอบเขาฝ่ายเดียวเปล่าพี่เจออยู่คนเดียวเปล่าไม่สมหวังหรอกจริงก็ไม่รู้ดิทำหน้าหงอยอย่างเงี้ยไม่มีโอกาสใช่ปะชนะแน่คอยดูป้ายสบายใจและกินขนมอิตาดากิมัสโอเคอร่อยเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ไปส่งที่บ้านแล้วนะพอดีต้องทำงานต่ออ้าวมีงานเหรออืมไปด้วยดิไม่ไปได้ปะล่ะได้เกาะล้อไปเลยยังไม่เรื่องงานเหรอยังเลยอ่ะถ้าทางว่าวันนี้คงอีกยาวอ่ะอ๋ออยากกินอะไรป่ะเดี๋ยวออกไปซื้อข้าวให้อ่ะพอดีเพิ่งได้จากพรีเวดดิ้งมา 5,000 อ่ะจำแจมเลยเดี๋ยววันนี้ฟางจะไปกินข้าวกับเพื่อนที่ทำงานอ่ะหรอเดี๋ยวงั้นอย่างนี้เตอร์ก็ต้องกินข้าวคนเดียวอีกแล้วอ่ะดิโหดูทำเสียงข้าวงั้นเราไปกินด้วยกันป่ะล่ะไม่เอาอ่ะไม่รู้จักเพื่อนฟางอ่ะดิไปเถอะนาเดี๋ยวก็รู้จักเองแหละโอเคโอเคบายเฮ้ยชวนดิเฮ้ยเชิญหมดแก้วนะ
จะยาวเลยนะครับเฮ้ยเต้ตะกี้คุยถึงไหนแล้วนะเต้บอกว่าเต้เป็นคนเชียงใหม่ใช่ไหมใช่ครับแปลว่าตอนนี้ไม่ใช่คนเพราะลงมาจากเชียงใหม่เลยไม่ใช่คนใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่เชียงใหม่ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่นอกจากร้านกาแฟฮิปฮิปอ่ะจริงจริงก็ไม่นะครับเพราะว่าเชียงใหม่นี่มีที่เที่ยวเยอะครับก็ฝรั่งเขาก็มาเที่ยววัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วบนดอยนี่ก็อากาศดีนะครับคนเชียงใหม่ก็นิสัยดีครับไม่เชื่อถามป้าเขาได้จริงที่เชียงใหม่นี่มีที่เที่ยวเยอะมากนะแค่เที่ยวดอยเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณเดือนนึงแล้วมั้งเอ้ยฟังแล้วไปมากี่ดอยแล้ววะก็ไปดอยอินทนนท์แล้วก็ไปดอยม่อนตะวันมาเอ้ยฮัตเตอร์อะลงมาจากดอยหรือยังลงมาจากดอยหรือยังตอบกูบ้างก็ได้เขาลงมายังไม่ตอบเฮ้ยว่าแต่พี่เมื่อไหร่จะมากำลังมาล่ะไอ้น้องน้องมีขอแก้วเบียร์ใบครับเรียกเผื่อเมียมากน้องเดี๋ยวเตอร์สักแก้วไม่ดีกว่าขับรถครับเฮ้ยแถวเนี้ยไม่มีด่านเชื่อไม่ได้กลัวด่านแค่มีจิตสำนึกสาธารณะพูดดีไหมพูดแบบนี้กูดูไม่มีจิตสำนึกเลยเนาะดีๆกูโดนหลอกนะได้ขอบได้ขอบเต้ไปเข้าห้องน้ำให้เพื่อนฟังหน่อยได้ขอบโยน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 โอ้โหนี่ดูนู่นเชื่อเลยไปดูด่านเฮกเตอร์เดี๋ยวมาจัดได้ที่แย่การเล่นเนาะกูว่าแม่งไปดูด่านเอ้าชนชนงดเลยเต้ด่าเพื่อนฟางทำไมอ่ะไม่กินเบียร์ก็บอกไปดิว่าไม่กินอ่ะไม่ได้ด่าด่าตอนไหนเต้บอกว่าเต้ขับรถก็เลยไม่กินมันไม่ดีตรงไหนเนี่ยก็ที่พี่ว่าเขาว่าไม่มีจิตสำนึกสาธารณะเขาฟังเขารู้นะเว้ยว่าด่าเขาไม่มีจิตสำนึกอ่ะฟังก็เห็นว่ามันกวนน่ะนี่แทนที่จะเข้าข้างเตอร์นะเนี่ยพัดเขาก็เป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะเป็นคนตลกไม่รู้จักเวลาปากหมาแบบเนี้ยแต่มันไม่ได้คิดอะไรนะเว้ยแล้วยังไงอ่ะเตอร์ต้องนั่งให้มันกวนอย่างเงี้ยเหรอก็แค่ทนฟังให้มันจบๆไปไม่ได้เหรอไม่ได้ว่ะไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเตอร์กลับก่อนดีกว่าฟังอยู่เพื่อนไปเถอะเดี๋ยวมันกวนนิดแล้วเต้ก็ไปด่ามันฟังไม่ชอบอีกถ้าไม่ชอบเพื่อนเราอ่ะก็ไปกินกับเพื่อนเต้ดิแล้วอยู่ที่เนี่ยเต้มีใครที่ไหนเต้ก็มีแต่ฟังเนี่ยสนับสนุนโดยใหม่บาบาร่าพาวเดอร์เค้กสวยเด้งเสกได้เฮ้ยแต่น่ารักจริงนะโอ้โหไม่กล้ากินเลยอ่ะน่ารักเหรอน่ารักปะล่ะพ่อแม่ก็อยู่ต่อหน้าแล้วขอเลยไหมจะมีอะไรที่ดีกว่านี้หากเราที่เปลี่ยนของบางอย่างก็เปลี่ยนไปวันเวลายังนานเท่าไรชีวิตก็เปลี่ยนทุกวันแต่วันเวลาก็แพ้บางอย่างเพราะบางอย่างไม่เปลี่ยนผันใจของเรากับความสัมพันธ์สิ่งนั้นจะอยู่คงทนวันเวลาที่มันเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนชีวิตกับบางคนแต่วันเวลาไม่เคยเปลี่ยนคน
จิตใจแน่นอน